สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมพาผู้ชมเดินทางมาอยู่กันที่เมืองพัทยาครับเพราะว่าที่นี่นะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมพาผู้ชมมาเที่ยวในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับจะได้เพลิดเพลินและได้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยอันทรงคุณค่าบนเนื้อที่กว่า250ไร่ครับกับสถานที่อย่างนี้ครับสวนไทยพัทยาครับจะเป็นไงเดี๋ยวตามผมไปชมเลยครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณวายนะครับเป็นพนักงานต้อนรับนะครับของสวนไทยพัทยาครับสวัสดีครับคุณวายครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาเที่ยวที่สวนไทยพัทยานะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้สดๆร้อนๆไม่นานนี้เองนะครับให้คุณวายพูดถึงสวนไทยพัทยาหน่อยครับว่ามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โอ้โหอลังการแบบนี้ได้ยังไงครับผมค่ะสำหรับนะคะเมืองพัทยานะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดนะคะคให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีนะคะคทางสวนไทยเลยเปิดทำการโครงการขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคเป็นสิ่งใหม่ที่แปลกตานะคะคกับวิถีปวงชนชาวไทยนะคะแต่เดิมหลังเยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษานะคะการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบของไทยๆแต่โบราณเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับคนไทยสมัยโบราณถ้านักท่องเที่ยวที่มาที่สวนไทยพัทยาครับจะได้พบกับอะไรบ้างยังไงบ้างครับคุณวายครับทางสวนของเรานะคะก็จะส่งเสริมวัฒนธรรมมีการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนสมัยโบราณนะคะแล้วยังมีศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของชุมชน6ภาคสมัยโบราณด้วยครับผมจุดแรกที่จะให้คุณวายพาไปในวันนี้นะครับอยู่ด้านหลังครับถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้มานี่ก่อนเลยใช่ค่ะนะครับตรงนี้จะเป็นจุดนั่งช้างนะคะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะครับต้องบอกว่าจุดแรกตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นจำนวนมากเลยใจเย็นนะครับน้องครับตรงนี้ก็เป็นจุดแรกที่พาคุณผู้ชมมานะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งช้างกันนะช้างนี่ดูคนรอคิวเต็มเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับสามารถมาเที่ยวที่สวนไทยพัทยานะครับเสียค่าบัตรอย่างเดียวที่เหลือฟรีหมดอยู่ในนี้สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งหมดนะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นใช่ค่ะเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะของเราโอเคครับนี่คือกิจกรรมแรกนะครับคือการนั่งช้างที่สวนไทยพัทยาครับเดี๋ยวให้คุณวายพาไปเที่ยวต่อดีกว่าครับมาถึงจุดที่2ครับคุณผู้ชมครับคุณวายครับด้านหน้าของผมนี่ก็คือจุดนั่งรถม้าลำปางนะคะเราจำลองรถม้ามาจากที่ภาคเหนือเลยนะคะครับผมใครไปลำปางก็ต้องนั่งรถม้านะครับแต่ตอนนี้ถ้าไม่ไปลำปางมาชลบุรีนะครับก็มานั่งรถม้าที่สวนไทยพัทยาได้นะครับดูนักท่องเที่ยวมีความสนใจมากอีกเช่นกันใช่ค่ะหนาแน่นนะครับสำหรั
าใครที่อยากได้บรรยากาศมากขึ้นอยากได้รูปภาพที่สวยมากขึ้นสามารถมาเช่าชุดไทยที่สวนไทยพัทยานะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมย้อนยุคแบบนี้นั่งช้างนั่งรถม้านะครับก็จะได้รูปสวยๆกลับบ้านไปอย่างแน่นอนมีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายรูปสวยๆไว้ให้ครับชอบใจก็ซื้อเป็นที่ระลึกกลับบ้านได้ใช่ค่ะเราจำกัดว่านั่งได้กี่คนไหมฮะค่ะสำหรับผู้ใหญ่นะคะสามารถนั่งได้คันละ2ท่านนะคะ2นะครับถ้าเป็นเด็กก็มีเด็กเล็กก็อาจจะได้ทั้ง3คน3คนใช่ค่ะเพราะว่าก็ต้องดูน้ำหนักด้วยนะฮะมาถึงจุดที่3ครับคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็คือคุณวายค่ะภาษาง่ายๆนะคะอุโมงค์พันไม้นะคะอุโมงค์พันไม้ใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สวนไทย Garden Gallery นะครับอุโมงค์พันไม้ในนี้เราก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับพันไม้ของตามฤดูนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถูกมั้ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเลยครับสำหรับตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนแปลงดอกไม้ตามฤดูกาลนะคะเพื่อจะไม่ให้ดอกได้เหี่ยวเฉานะคะจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเนาะเพื่อให้ลูกค้าที่อยากมาถ่ายรูปกับดอกไม้เดินชมสวนชมธรรมชาตินะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เหมาะที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากถ่ายออกมาแล้วมันจะดูร่มรื่นเขียวสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับพอเดินผ่านประตูเมืองใช่ไหมเข้ามาปุ๊บโอ้โหจะดูแบบสวยงามอลังการมากเลยมันเหมือนเราเข้ามาอยู่ใช่ค่ะเป็นวิถีไทยโบราณนะคะตรงนี้เราจะเป็นร้านนาประยุกต์ทั้งหมดเลยนะคะตัวที่เป็นอาคารหอการแสดงนะคะหอพระของที่นี่เราจะทำให้เป็นเหมือนข้ามมาอีกเมืองหนึ่งเลยเหมือนข้ามมาอีกหนึ่งเมืองนะครับตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้เมืองสวนไทยใช่ค่ะเป็นเมืองสวนไทยตรงนู้นจะเป็นหอการแสดงซึ่งจะมีการแสดงในรอบประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะของทุกวันหรือว่ามีวันละกี่รอบยังไงมีวันละ4รอบค่ะรอบเช้าจะอยู่ที่11โมงบ่ายโมงครึ่งใช่ค่ะแล้วก็2โมง45 2โมง45ค่ะแล้วรอบสุดท้ายจะอยู่ที่4โมงครึ่งนะรอบสุดท้ายอยู่ที่4โมงครึ่งใครมาช่วงเวลาไหนก็ลองมาดูแล้วกันนะครับกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับHD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวง
ดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456ร้านครับด้านหน้าของผมนี่คือแผนที่ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่ทำจากกระจกล้วนๆนะคะแผนที่ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ทำจากกระจกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือกระจกนะครับด้านหน้าผมเนี่ยสังเกตว่าพอเราเข้าประตูเมืองมานะครับจะเห็นว่ามีคนไทยออนยุคเยอะมากเพราะว่าจะมีคนที่แต่งกายเยอะมากดูแต่ละคนนี่โอ้โหมีความสุขมากครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตรงนี้เรียกว่าชุมชนวิถีไทยชุมชนวิถีไทยนะครับตรงนี้ก็จะมีการจำลองงานวัดไว้ที่นี่เลยผมก็ว่าก่อนที่มันจะถึงอาหารมันเป็นงานวัดก่อนนะครับคุณผู้ชมด้านซ้ายนี่จะเป็นการยิงปืนนะครับมีชิงช้าสวรรค์นะครับมีจะเรียกว่าม้าหมุนก็ไม่ใช่เป็นม้าหมุนก็ได้แต่มันไม่ใช่ม้ามันไว้หมุนนี่แหละเดี๋ยวเราเดินมาชมกันคือต้องบอกว่าจัดได้ลงตัวมากๆเลยเราเดินผ่านงานวัดมาเรียบร้อยแล้วด้านนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือตลาดน้ำหกภาคหกภาคใช่ค่ะตลาดน้ำหกภาคใช่ค่ะนะครับรวบรวมอาหารการกินจากทุกภาคมาไว้ที่นี่ใช่ค่ะครับผู้ชมครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาของกินของอร่อยกันได้ที่นี่นะครับมีเวทีการแสดงเล็กๆของเด็กๆด้วยนะครับมาดูครับเขาคัดสรรเมนูอาหารร้านค้าต่างๆเข้ามาแล้วใช่ค่ะใช่ไหมครับตัวนี้เราจะให้แม่ค้ามาจับจองร้านค้าได้อยู่นะคะณช่วงตอนนี้อ๋อยังว่างอยู่ยังมีพอเหลืออยู่นะครับข้าวขาหมูข้าวหมูแดงส้มตำก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงผัดไทยโบราณโอ้โหเยอะแยะเลยเลือกทานกันได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคุณวายก็พาผมมาอยู่ในส่วนของเวทีการแสดงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับการแสดงกำลังจะเริ่มจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวก็มารอชมการแสดงอยู่นะครับวันนี้จะแสดงเกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมการรำหกภาคของที่นี่นะคะครับผมค่ะแต่ละวันจะมีการแสดงที่เหมือนกันไหมครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกันค่ะตอนนี้เป็นฤดูการนี้เนาะที่ว่าจะเป็นรำหกภาคจากตรงนี้
แต่ว่าในโครงการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยนะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปชมรำ6ภาคใช่ค่ะนะครับผมท้ายของรายการแล้วครับคุณวายครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอยากจะมาเที่ยวที่สวนไทยพัทยาครับอยากทราบสถานที่ตั้งของสวนไทยพัทยาแล้วก็วันเวลาที่จะเข้ามาเที่ยวชมได้ครับค่ะสำหรับสวนไทยพัทยานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงเนาะบางละมุงจะอยู่เส้นเขต331นะคะครับผมสามารถเข้าไปดูในเซิร์ชใน Google ได้นะคะตาม GPS เลยนะคะสำหรับช่องทางติดตามเรานะคะจะอยู่ที่สวนไทยพัทยานะคะ Facebook สามารถใช่ค่ะ Facebook สวนไทยพัทยานะครับก็เข้าไปติดตามโปรโมชั่นต่างๆกันได้ได้ในนั้นเลยนะครับผมเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการครับมาเที่ยวชมที่สวนไทยพัทยาหน่อยครับค่ะสำหรับผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะมาผ่อนคลายในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแบบล้านนาประยุกต์นะคะเชิญที่สวนไทยพัทยาของเราได้เลยนะคะรับรองได้ว่าคุณผู้ชมมาสวนไทยพัทยานะครับจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนบนเนื้อที่250ไร่โอ้โหความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติการจัดแสดงต่างๆต้องบอกว่าลงตัวมากๆแล้วก็อลังการมากๆวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับสวนไทยพัทยาครับแล้วก็ขอบคุณคุณวายด้วยครับที่พาเที่ยวชมในวันนี้ครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วนะครับผมและคุณวายรวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีที่เป็นความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456
นับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666รับริชาคลินิกรักษาสิวฝ้ากระผิวหมองคล้ำลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไม้เมโซน่าไซส์ราคาเป็นกันเองทรีทเมนต์รักษาสิวฝ้ากระเริ่มต้นเพียง199บาทพิเศษเสริมจมูกเสริมคางเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทเท่านั้นใช้ซิลิคอนพรีเมียมเมดิคอลเกรดทรงจมูกสวยเก๋โด่งคมทันสมัยเป็นธรรมชาติพร้อมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับริชาคลินิกตึกสีชมพูเจอโรงพยาบาลสมุทรสาครโทร034-426-548หุ่นสวยหน้าใสไร้ฝ้ารีบมาที่รดิชาคลินิกนะคะสินเชื่อเงินสดรถแลกเงินที่ชนันชัยกรุ๊ป4แยกไฟแดงโรงพักอนุมัติง่ายได้เงินเร็วไม่มีค่าจัดไม่เช็คแบ็คลิสต์พร้อมรับจำนองบ้านและที่ดินโทร034-424-411-4ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ป้าเอาใหญ่โฟน้ำใส่เลือดเยอะๆเลยนะ2ชามครับใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบเฮ้ยแซงอย่างนี้เลยเหรอวะทำงี้ได้ไงวะรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะตรงนี้ก็จอดไม่ได้ร้านนั้นเขาเอาเก้าอี้มาขวางไม่รู้ถนนของมันคนเดียวหรือไงก็ไม่รู้น่าเบื่อพวกเนี้ยแต่ความจริงอ่ะถ้าตำรวจมาฉันก็ไม่กลัวหรอกหัวฉันรออยู่ในรถไม่ได้จอดแค่นั่งรอมันผิดตรงไหนล่ะนะแต่ยังไงอ่ะรีบทำให้ฉันก่อนแล้วกันเนาะจะได้รีบไปเนาะป้าใหญ่โฟน้ำเรื่องไม่ต้องนะเดี๋ยวผมหาแถวนี้แหละเจ๊ครับเจ๊ทำผิดทุกข้อยนะจอดในที่ห้ามจอดแล้วเจ๊ก็จอดรถซ้อนคันแล้วยังมาแซงคิวคนในร้านอีกมันถูกต้องเหรอครับเจ๊ป้าก็เหมือนกันเจ๊เข้ามาทีหลังอ่ะป้าให้เขาก่อนนี่ป้ากำลังละเมิดสิทธิพวกผมอยู่นะครับใจเย็นจริงๆอ่ะเราก็ผิดตั้งแต่มานั่งกินร้านที่ขายบนฟุตบาทแล้วนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะแล้วคุณอยากให้เรื่องนี้จบลงยังไงเรื่องทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราสวัสดีครับผมอัมอมรินทร์นิติพลวันนี้ผมขอแนะนำศูนย์บริการรถยนต์มือ2แสงอรุณออโต้คาร์จังหวัดสมุทรสาครศูนย์บริการซ่อมบำรุงครบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสูงมีวารันตีหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน1ปีเพียงคุณมีเงิน 5,000 บาทคุณก็สามารถออกรถที่แสงอรุณออโต้คาร์ได้เลยไดมอนด์เดอบูระผู้นำเครื่องประดับเพชรและอัญมณีรับผลิตและรับออกแบบสร้อยแหวนเครื่องประดับและงานจิวเวลรี่ทุกชนิดทุกความต้องการจากผู้ผลิตและส่งออกที่มีประสบการณ์กว่า10ปีมีมาตรฐานการรับประกันจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและราคาที่คุณสัมผัสได้เปล่งประกายความเป็นคุณได้อย่างเต็มที่พร้อมรับซ่อมแซมปรับขนาดตัวเรือนเครื่องประดับทุกชนิดพบกับโปรโมชั่นเครื่องประดับลดราคาสุดพิเศษได้ที่ไดมอนด์เดอบูระบริเวณชั้น2โครงการพอร์โตชิโน่สอบถามเพิ่มเติมโทร034-110-239